มาต่อกันที่สาวสวยอย่างปรางกัณรันนะคะที่ออกมายินดีกับรักครั้งใหม่ของต้องทูพีค่ะแล้วเจ้าตัวยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้เศร้าอย่างที่ทุกคนคิดขอประกาศผ่านสื่อเลยนะคะว่า move on ได้แล้วค่ะสำหรับสาวปรางกัณรันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆก็เป็นห่วงนะคะหลังเห็นลงเพลงเศร้าๆเลยโยงว่าอาจจะเกี่ยวกับอดีตคนรักอย่างต้องทูพีที่เปิดตัวกับรักใหม่พลอยเชอร์มานหรือเปล่านะคะงานนี้สาวปรางก็บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกันเลยค่ะเพราะว่าทำใจได้แล้วแถมยังมีโอกาสแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของหนุ่มต้องด้วยค่ะเรื่องมันผ่านมานานมากๆแล้วค่ะผ่านมาปีหนึ่งแล้วแล้ววันนี้คือทุกอย่างอย่างตัวโต้งเองเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับหนูค่ะอันนี้คือพูดจากใจจริงคือมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วด้วยหมายถึงว่าแบบเอ้ยดีใจด้วยนะคือเขาเหมือนเป็นเพื่อนหนูคนนึงอะค่ะเรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมากๆแล้วก็ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็น10ปีอะค่ะการที่หนูได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่วันนี้หนูไม่ได้เศร้าแบบที่ทุกคนคิดเลยค่ะแต่หนูเหมือนเห็นเพื่อนคนนึงที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มอะค่ะเขาสดใสมากๆนะคะแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกเออเนี่ยแหละคือความสุขของเขาจริงๆ